ภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจปตท.ยื่นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลขอความเป็นธรรมกรณีที่มีกลุ่มเคลื่อนไหวจี้คืนทรัพย์สินย้ำให้เคารพคำสั่งศาลปกครองตัดสินคืนทรัพย์สินครบแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฟังไต่สวนพยานโจทก์คดีจำนำข้าวนัดที่9เป็นเจ้าหน้าที่ปปช.2รายรับรองการส่งเอกสารประกอบสำนวนเพิ่ม 60,000 แผ่นที่ไม่อยู่ในการไต่สวนของปปช.ก่อนหน้านี้พลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมเข้าสอบเหตุยิงกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทำสองด็อกเตอร์เสียชีวิตส่วนคนร้ายผู้ก่อเหตุยิงหลบหนีไปคาดปมการตรวจสอบคุณวุฒิศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาจำคุก4เดือนพ่อค้าข้าวมันไก่ใช้เหล็กมีดฆ่าสุนัขย่านรามคำแหงรับสารภาพชั่ววูบลดโทษเหลือกักขัง2เดือนไม่รอลงอาญา